แพทณปภาโพสต์ภาพโอ๊ตเข้าคอมเมนต์มีความห่วงออกสื่อนะคะสำหรับแพทณปภานั้นนะคะกับนักร้องหนุ่มโอ๊ตปาโมดงานนี้ก็ทำเอาหลายคนเขาคอยลุ้นคอยเชียร์ให้ทั้งคู่นั้นขยับสถานะกันสักทีละคะเพราะทางด้านแพทแล้วก็หนุ่มโอ๊ตนั้นนะคะก็ทำงานร่วมกันและไปทำงานที่ต่างๆอยู่ด้วยกันบ่อยๆละค่ะรวมถึงยังมีลูกชายสุดหล่อของแพทณปภาไปด้วยอย่างน้องเรซซิ่งนั่นเองก็ตามแม่ไปด้วยตลอดเลยนะคะและทางด้านหนุ่มโอ๊ตเองก็เขากับลูกชายได้เป็นอย่างดีละค่ะไม่ว่าจะเล่นหรือเที่ยวที่ไหนก็ไปด้วยกันบ่อยๆนะคะงานนี้แฟนคลับเขาก็ยังแอบเชียร์ว่าให้ทั้งคู่นั้นเป็นแฟนกันจริงๆละค่ะและอย่างล่าสุดนี้นะคะแพทณปภาเองก็ไม่ได้ทำให้แฟนคลับผิดหวังละค่ะเพราะเธอนั้นได้หยิบชุดบิกินี่สีดำขับกับผิวขาวนวลผ่องขึ้นมาใส่เล่นน้ำละค่ะเผยให้เห็นถึงสวดทรงองค์เอวที่ยังคงดูดีไม่เคยเปลี่ยนแต่งานนี้นะคะที่ทำให้แฟนได้ยกความฟินให้กำลังสองก็เมื่อได้เห็นคอมเมนต์ของหนุ่มโอ๊ตปาโมดละค่ะที่บ่งบอกถึงความแอบหวงอยู่ไม่น้อยเลยล่ะว่าแม่ไม้เรียวในมือนี่สั่นเลยครับและถึงทั้งสองจะเคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสถานะความสัมพันธ์อย่างชัดเจนไปแล้วนะคะว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนสนิทกันเท่านั้นไม่มีทางมีอะไรเกินเลยแน่นอนแต่หลายฝ่ายเขาก็ยังแอบเชียร์แอบลุ้นอยากให้มีผีผักคู่นี้จริงๆล่ะคะคงมีความฮาและความน่ารักบังเกิดขึ้นไม่น้อยกันเลยทีเดียวค่ะ